สวัสดีครับวันนี้ก็มารวมอีเวนต์และท่องเที่ยวในปีนี้ที่เราไปไปกันมานะอันนี้เป็นที่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ยังสวยเหมือนเดิมนะครับคนก็ยังไปเที่ยวเรื่อยๆนะเขาใหญ่เราเหมือนจะไปหลายรอบแล้วเนี่ยปีนี้นะมันมีหลายงานอย่างเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ ใกล้ๆเขาใหญ่เหมือนกันนะครับฟาร์มโชคชัยอ่าฟาร์มโชคชัยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้เรียงลำดับนะอันนี้ก็เป็นงานเดทเฟนเป็นแบบเป็นแถลงข่าวนะเดทเฟนที่หน้าเซนทันเ w ิร์ d นะไปไปเป็นบ้านเลยเซนทันเะิร์เนี่ยนะครับรวมปอเช่ไงนะรวมปอเช่ นะครับมาโชว์ให้ดูกันนะจะเป็นตัวแพงๆนะตัวค่อนข้างแพงกันนะน่าจะเริ่มตั้งแต่แปดเก้าล้านนะครับแพงงหายากนะครับแหลมเลยนะงานนี้นี่ก็ดาเซ็นทันเวิร์เหมือนกันนะงานบีเอ็มงานบ m นะครับงานบ m Meeting นะครับเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะเป็นบริษัท แม่ BM มาด้วยแล้วก็มีมิ팅ของชาว v m มาด้วยนะก็จะรวมตัวแรลแลไอเทมแพงๆหล่อๆสวยๆมากันนะครับชอบมากนะครับอันนี้ก็เป็น s u n เด y l i e ท์อันดา e นะครับจัดที่ช่างชุยนะจ๊ะโอ้ชอบมากนะครับ งานใหญ่งานจัดสนุกมากแล้วจัดใกล้ด้วยไงผมก็อยู่ใกล้ใกล้ช่างชุยนะครับก็ไปเดินเล่นดูนั่นดูนี่ชอบมากนะครับมาจัดบ่อยๆนะเพราะว่าโซนนี้มัน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 ผมว่ามันมันมีพื้นที่ไงโซนสายหนึ่งสายสองสายสามเนี่ยมันราชพฤกษ์เนี่ยมันมีพื้นที่ให้เราสนุกสนานกันนะถ้าจัดในเมืองมันจะแน่นๆเนอะนะครับ แล้วคนอยู่เยอะนะมาจัดอย่างเงี้ยมันจะไกลนั่นหน่อยโล่งๆหน่อยจะได้สนุกสนานกันได้เต็มที่นะเสียงเสริงก็พอได้อยู่นะโซนนี้มันไม่ค่อยมีมันไกลจากบ้านพอสมควรอันนี้ก็เป็นเอไปล่องเรือกล้องเที่ยวนะจ๊ะนะครับผ่านหน้าไอคอนด้วยนะครับ ล่องเรือท่องเที่ยวนะครับก็เป็นช่วงปลายปลายปีแล้วนะครับฝรั่งฝรั่งก็มากันเยอะนะดีใจได้ตังกันนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องโควิดกันนะช่วงนี้ใส่แมสใส่อะไรด้วยเพราะว่าเขาเริ่มเปิดในหะ้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะตอนก่อนไปเขาดาวก็นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยชอบชอบนะครับอันนี้ก็เป็น งานแถลงข่าวของมอเตอร์ p o ปนะเขาก็เอารถรถโบราณสะสมมาโชว์ให้ดูกันนะครับนะครับมูลค่านี่สุดๆแล้วอะตอนเนี้ยดีดขึ้นสุดกูนะครับนะเก็บกันไม่ทนันละผมก็ขายหมดละบงเบนดงเบนแดงขายเที้ยงนะครับ ครับนี่ไอคอนสยามนะครับที่ไอคอนสยามนะครับมารถก็มาโชว์กันวสวยๆนะครับตอนนี้รถรถเก่ามันมีค่ามากนะครับช่วงนี้คนเริ่มสะสมเริ่มเก็บกันหมดแล้วไงนะครับอยู่ที่ผมมันไม่แพงไงไปอยู่นักสะสมมาโอ้โหขึ้นอ่ะขึ้นปื๊ดเลยอ่ะมีห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้เป็นงานดรกดรก งานดิฟงานดิฟดิฟคิงดิฟคิงที่สนามปทุมสปีดเวย์นะครับสนุกมากวันนี้เป็นงานแข่งไงแข่งแบบ A, ระดับน่าจะระดับเอเชียนะนะครับคนเก่งมากันเยอะนะครับเพราะว่าวงที่เขาตีเนี่ยแบบโอ้หรถเลิศนี่น่าจะห้าร้อยแม่งมาขึ้นนะกดทีนี่แบบปื๊ดปื๊ดไปดเลยล้อสไลด์ปื๊ดปื๊ดเลยอะนะครับแรงอัดเข้า เข้าหูเข้าอะไรเนี่ยแบบอิ่มเลยวันนั้นอิ่มอิ่มยางรถนะเพราะรถสไลด์ดิฟนะอิ่มเลยครับได้กลิ่นยางรถอิ่มเลยนะครับเป็นการดูที่สนุกมากนะครับแต่ผมตัดเสียงไปแล้วนะภาคภาคเสียงแทนนะครับตัดเสียงไปแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเสียงดิฟก็ไปดูคลิปเก่าๆได้ อันนี้เป็นมอเตอร์เอ็กนะจ๊ะปลายปีที่ผ่านมานะครับคนสนใจเยอะยอดดีด้วยนะยอดเท่าไหรอ่อ่ะสามหมื่นกว่าป่ะสามหมืนกว่าสี่หมือนอะ่ะขายดีมากเลยรถไฟฟ้านี่ขึ้นระดับสามอะ่ BY อะ BYD อ่ะใช่ไหมขึ้นดับสามดับหนึ่งอะไรโตโยต้าดับสองฮอนด้าป่ะดับสามเป็นรถไฟฟ้าแล้วว่ะรถไฟฟ้ามาแ้้วะ่ะ มิสซูมาด้าลงมาหมดแล้วอะอีซูปกติอีซูจะเป็นดับสามใช่ไหมลงไปแล้วอะลงไปเป็นสี่ห้าแล้วอะ้นดยฟ้ามาเชยนะครับยังไม่ได้เคยลองเทสเหมือนกันนะตอนนี้ขับ ฟอร์ดโฟกัสนะครับน้ำมันก็จ่ายค่าน้ำมันไปนะครับโลละสามบาทปะ่ะโลละสองบาทกว่าสามบาทประมาณน,นี้นะครับจ่ายไปยังไม่ได้ใช้รถดฟยฟ้าดถไยฟ้าบีไวดีมก็ไม่แพงนะมันก็เริ่มต้นเท่าไหร่อห้าสี่เก้าป่ะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช่ปะ่ะถ้าเป็นพวก Good Cat กู d แคทก็แปดเก้าแสนนะครับยังไม่เหมลองกันผ่อนไม่ไหวครับแปดเก้าแสนผ่อนเท่าไหร่วะ หมื่นกว่าบาทหมื่นหกไม่น่าไหวไปจ่ายจ่ายค่าน้ำมันไปก่อนนะเดือนหนึ่งใช้ประมาณพันพันโล 3, 3, 000, 3, 000, 3, 000, 3, 000, สามสามพันก็สามพันพันกว่าโลอ่ะสามพันกว่าบาททันวาแต่ธันวาที่ผ่านมาน่าจะขับเยอะหน่อยนะนะครับก็เป็นวินที่ดีนะจัดเต็มรูปแบบนะครับรถหรูมาเยอะเลยนี่ปอดชงปอเช่แลมโบมาเฟอร์รี่ไม่เห็นนะ นัมโบมาโชว์สองรุ่นนะครับพอเช่มาหลายคันมาประมาณสิบคันอันนี้ KMAN GT4RS เอเบลเล่มากันรถใหม่ขายดีเนี่ยไปเล่นไปคนไทยมีตังนะ ก็เริ่มออกไปนู่นไปนี่ได้นะแต่ก็ใส่แมสอันนี้ก็งานเกือบเกือบล่าสุดที่ไปนะเป็น Honda Face นะครับ2,022นะที่เมืองทองธานีนะครับก็โอ้โหไปเยอะเยอะพอเยอะมากอะเยอะมาก,ะมากนะครับเยอะมากเลยน่าจะเป็นพันอะโชว์ในงานประมาณพันคันละนะครับเห็นไหมถึงไหม นะยังต่ำก็ห้าร้อยอ่ะโช,โชว์ในงานนะรถที่จอดรถอีกนะที่จอดรถน่าจะประมาณสองพันนะครับสองพันคันส่วนใหญ่ก็เป็นฮอน d a แหละที่ไปกันนะครับนี่ไปเดินดูฮอนด้าสวยๆนะครับเดี๋ยวว่าจะหาฮอนด้มาแต่งขับกับเขาบ้างนะ ไปงงไปงานอะเข้าบ้างวัยนี้คนนี้แต่งสวยนะอันนี้ก็เป็นงานซันเดย์ไลน์ไดเหมือนกันจัดที่โชว์ดีซนะครับแต่ว่าผมไปช่วงเช้าอะช่วงเขาจัดทั้งวันไงจัดตั้งแต่เทไหร่สิบโมงถึงทุ่มสองทุ่มะนะครับก็ไม่ได้ไปต่อทั้งงานตอนบ่าย,ายเย็นๆมันน่าจะสนุกอะ รถน่าจะเยอะๆหน่อยนะไปตอนเช้าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตอนไอ้งานครั้งก่อนที่จัดที่ช่างช่วยอะ่ะมันจัดแค่แปดโมงกเจ็ดโมงถึงเก้าโมงสิบโมงเองนะครับรถมันก็กมารถมันก็เลยมารวมกันเลยใช่ไหมเขาไปแต่เช้ากันอันนี้ครมันก็จัดกว้างๆว้งะช่วงเวลาวันกว้างอันนี้ก็ ไปหากาแฟกินนะเจอมีติ้งฮอนด้าเขาอันนี้ก็แถวประจวบนะรู้สึกนะครับไปรู้สึกจะไปช่วงสงการนะประจวบสวยทะเลสวยอยากเปิดคาเฟ่ริมทะเลมากเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะกลางมีเอออะไรนะ เตียงผ้าใบใส่ล่มเริ่มนะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันคาเฟ่ f f e e นะครับตามรูม้สึกจะเฮดเฮดงานจะเป็นพี่แบงค์สตรีทเมทัลนะครับก็เลยเขาประกาศก็กเลยไปก็จากที่เขาใหญ่เหมือนกันก็ขับรถไปนั่นนะก็สนุกงานสนุกนเคนแยคนเยอะแยะเลยอะงานแต่เขาใหญ่เนี่ย ไปเล่นไปรถแน่นอะรถเต็มเอียดเลยอะดูดิเต็มเอียดอะนะครับมีเพลงฟังมีของกินนะครับอันนี้ก็เป็นงานหน้าเซนทัลเวิร์กแหละมอเตอร์ไซค์งานมอเตอร์ไซค์นะนะครับจัดประจำนะที่หน้าเ e n t r ั l เวิร์กจัดสองด้านเลยด้านในก็จัดด้านนอกก็จัดนะครับจัด เต็มพื้นที่ดูมังไซสวยๆฮาลงฮาร์เล่เห็นไหมแต่งฮาร์เล่แต่งสวยๆอันนี้ฮ Honda เหมือนกันฮอนด้าไนท์ฮอนด้าไนท์นะครับจัดแถวลาบินทานะครับนะแจ่มเลยนะฮอนด้าไนท์นะครับนะนะ Honda ฮอนด้าเฟสหรือจะไม่ได้เสียตังค์นะจะเสียค่าลงแรมไป น,นะครับฮอนด้าไนนี่ค่าเข้าเก็บร้อยหนึ่งนะครับแต่คุ้มคุ้มเห็นรถด้วยิหูรถเ้แต่งสวยถ่ายสนุกมากเลยอะได้คอนท้งคอนเทน,นต,ตน์นะครับแต่งได้ถ่ายรถต่างๆเห็นไหมนะครับได้คอนเทนต์เก็บไว้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นของปี2022นะจ๊ะ